X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสายและโฟนอินกันมาได้ที่02-530-9496ถึง98 SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับในเบรกนี้เหมือนเดิมครับโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับพวกเราครับผมสายนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของSMS กันเอ้ยเห็นวันนี้ได้ข่าวว่าไปไหนกันมานะอ๋อวันนี้คืออ้าวเกือบลืมจบนะจริงๆแล้ววันนี้ที่เราบอกว่าเราจะไปที่ดีเจริญยนต์นะครับเพื่อไปดูวิธีการเลือกรถเลือกซื้อรถมือสองโอ้โหแต่วันนี้เพิ่งไปมาสดๆร้อนๆใช่ไหมเพราะนั้นสกู๊ปมันจะมาออกอีกรออีก 2-3 วันใช่แต่วันนี้ก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเยอะมาเยอะเยอะมากต้องบอกว่าเข้าไปที่นี่รถแล้วรถเขาเยอะมากอ่ะจอดเรียงกันเป็นตับเลยใช่ไหมฮะหลายตับเลยพี่ตับตับเลยแบบประมาณวันนี้ที่เห็นนี่ประมาณได้เกิน30คันนะเกินจากสายตามีรอยเฉี่ยวชนมีรอยขูดข่วนไหมไม่มีไม่มีอะไรส่วนมากจะเป็นเขาบอกว่าเขาบอกจากส่วนมากจะเป็นพวกขนแมวอันนี้มันรถเขาเรียกลอยการใช้งานเออลอยการใช้งานแต่รถที่มันแบบมาดูแล้วแบบเอ้ยมันเหมือนยำมาอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีเลยนะเพราะว่าคุยกับคุณเบนซ์เจ้าของอ่ะเขาบอกว่าเขาตัดปัญหาตั้งแต่ต้นคือเขาไม่ซื้อเลยรถที่ดูแล้วแบบยำมาเลื้อมาเนี่ยเขาไม่จบเลยดีกว่าง่ายๆมาปุ๊บเห็นรถปุ๊บเห็นรอยน็อตรอยอะไรรู้มาปุ๊บไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยเขาตัดปัญหาเขาตัดปัญหาเลยต้องเพราะนั้นซื้อรถที่นี่สบายใจได้กับร้านนี้ครับดีเจริญยนต์ต้องบอกว่าเป็นร้านรับซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองนะครับจะซื้อจะขายพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเอารถไปเทิร์นในกรณีที่จะขยับสเต็ปอัพซีซีขึ้นหรือว่าจะเปลี่ยนแนวจะขี่นักเก็ตจะไปขี่สปอร์ตขี่สปอร์ตขี่นักเก็ตร้านเนี้ยเข้าไปที่ร้านนี้เลยพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์ได้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ dbigbike.com หรือว่าโทรไปที่099-004-0070นะครับจริงๆแล้วบอกว่าเซิร์ช Google เข้าไปเนี่ยเจอเลยดูดีบิ๊กไบค์เนี่ยดีเจริญยนต์เนี่ยแค่ตอนเด็กตัวเดียวก็เด้งตัวตอนเด็กตัวเดียวก็เด้งเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาก่อนดูครับจริงจริงเราลองดูแล้วเราต้องบอกว่าร้านนี้จริงๆแล้วเขาเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีเขาเรียกเป็นสายดูคติครับเพราะว่าจะมีรถดูคติเยอะมากร้านนี้นะฮะใช่แล้วก็จะมีเยอะที่สุดอะกล่องจูนในกรณีศูนย์ใหญ่เลยเออเหรอทุกอย่างกล่องไอ้เครื่องอ่านโค้ดอะไอ้ไดโจนิสติกอะไรเนี่ยที่ไปอ่านโค้ดลบโค้ดต่างๆเนี่ยเพราะว่าดูคติเวลาถ่ายมันเครื่องถ้าไม่ลบโค้ดมันก็จะฟ้องลูกฟ้องเยอะอยู่งั้นนะอ๋อเหรอใช่โอ้เยี่ยมเลยเครื่องมือเช็คโค้ดได้เช็คโค้ดได้เลยเยี่ยมเลยอ่ะต้องบอกว่าที่นี่เขาเป็นสายดูคติโดยตรงเพราะนั้นดูคติมือสองเลยนะไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่นี่อ่านขาดอ่ะพี่มาถึงอ่านขาดแล้วหาที่นี่โดนไม่โดนจริงๆก็ไม่ได้ความรู้จากคุณเบนซ์ด้วยใช่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวดูในสคริปต์ดีกว่าจะมีเรื่องราวของวิธีการดูมอนสเตอร์มันตกลงมันมีกี่รุ่นแต่รุ่นมีจุดเด่นอะไรแต่รุ่นเป็นยังไงแล้วมันต้องดูตรงไหนความแตกต่างเป็นยังไงเลยเรามาฝากคุณผู้ชมรวมทั้งสาระเยอะๆฮะแม้กระทั่งตัวใหญ่อย่างมันติดซาด้าก็ยังมีรุ่นย่อยแต่ละปีแต่ละโอ้โหรายละเอียดรายละเอียดเยอะครับเดี๋ยวมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับยังไงช่วงนี้ก็ฝากร้านนี้ไปก่อนใช่เข้าไปที่ร้านแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจาก Speed Rider นะครับใช่แน่นอนว่ามีส่วนลดพิเศษแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรพูดคุยกันได้กรณีพิเศษบอกทางร้านเลยว่ามาจาก Speed Rider รู้เรื่องเลยรู้เรื่องแพงกว่าเดิมเพราะบวกไว้เราอีกคนละ500 แล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ด้วยวันนี้เราไปถึงมีลูกค้ามาเอารถออกไปไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าคันนี้ไม่ใช่คันแรกคันนี้คันที่3แล้วที่มาซื้อที่เนี่ยซื้อที่นี่เปลี่ยนที่นี่เธอที่นี่ที่เนี่ยไม่ได้ซื้อไม่ได้เปลี่ยนด้วยซื้อไปแล้วเขามี3คันคือคันที่3เขาบอกซื้อนี่เขาบอกอะไรอ่ะพูดคุยถูกใจให้คำตอบคำถามดีแล้วรถสามารถเห็นด้วยตาเปล่าลองได้ด้วยสตาร์ทรถดูนู่นนี่คือว่าพร้อมทุกอย่างไงเขาบอกในคันที่3เขาซื้อไปก็เลยสัมภาษณ์นิดนึงเดี๋ยวก็มาดูอารมณ์กันแล้วก็ว่าเขาจะสัมภาษณ์ยังไงบ้างนะครับมาดูเอสเอ็มเอสกันโอ้โหถามคำถามแบบนี้ชายพี่พาแฟนไปเดทกันครับ
ไม่มีแฟนเลยครับพิตรีใหญ่พยุหะโอ้โหเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันพิตรีใหญ่นะถามคำถามแบบนี้นี่คนสดไม่มีต้องไปถามหน้านะพี่ต้องไปหางหน้าพี่บอมก็ไม่มีพี่บอมก็โสดพี่กิ๊งก็ไม่ได้ไปไหนครับกลับไปทำกล่องครับอยู่บ้านทำกล่องอยู่บ้านก็อยากจะไปก็ใครว่างๆก็เพจเข้ามาหาแล้วกันนะครับว่าอยากจะไม่มีคู่ก็มาได้นะใครโสด SMS มาเลยดีกว่าใครโสดใครโสดใครโสดโปรดทราบแฟนเดย์ก็ขอเป็นแฟนเดย์เป็นแฟนวันเดียวพรุ่งนี้จากตอนนี้ไปมาเป็นแม่ของหมดเลยนะเป็นแฟนวันเดียวพอครบเป็นแฟนวันเดียวพรุ่งนี้ต่อไปก็เป็นแม่ละเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าตลอดมันก็แค่วันนึงอย่างที่บอกอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันอะไรอย่าไปสำคัญกับมันแต่ถ้ามีก็พาไปกินข้าวก็ได้นะแต่ว่าคนมีคู่ก็ให้ความสำคัญกันไปนะแต่ก็อย่าลืมก็บอกเลยมันไม่ได้รักกันเลยเพราะแฟนพ่อแม่พี่น้องครอบครัวได้หมดได้หมดเรื่องความรักนะครับครับนะฟอร์ซ่าขายได้บ้านเราจะปรับราคาเพิ่มขนาดซีซีไหมครับฟอร์ซ่าตอนนี้เป็น300ซีซีครับถามว่าจะปรับไหมไม่น่าปรับแต่เรื่องของการปรับโฉมมีแน่มีแน่เห็นได้ข่าวแว่วๆมาจะเป็นต้องมีการปรับโฉมมี LED ใช่ต้องมีการเพิ่มขึ้นแหละครับเพราะตัวนี้โฉมนี้4ปีแล้วใช่ไหมล่าสุดวาระแล้ว2016เขาเปลี่ยนสีใหม่แค่เปลี่ยนสีออกสีใหม่มาพอออกเปลี่ยนสีใหม่ปุ๊บเดี๋ยว2017ก็น่าจะมีการเปลี่ยนเชนใหม่ทั้งคันถูกต้องน่าจะแว่วๆมานะแว่วๆมานะน่าจะเป็นออลนิวมาแน่มาออลนิวฟอร์ซ่าราคาเพิ่มไหมก็ต้องเพิ่มนิดนึงเล็กหน่อยนะครับแน่นอน LED ทั้งคันเอางี้ดีกว่าเรือนใหม่ใหม่สวยงามดิจิตอลฟูดิจิตอลฟูเฮ้ยหลุดปากไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้ไม่น่าหลุดปากเลยรอชมแล้วกันว่าจะโฉมจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องไปเจอกับ X Xmax Xmax Yamaha 300การันตีว่าน่าจะเข้าแน่นอนต้องมาฟัดกันแน่เพราะ Yamaha การันตีว่าปีนี้มีเขาก็บอกว่ามาแน่มาแน่แต่จะมาเมื่อไหร่ก็บอกมาแน่เพราะนั้นถ้าเกิด Yamaha มา300Nmax ก็ต้องเอ้ยตัว Forza ก็ต้องทำอะไรเพิ่มเติมขยับหนีแล้วล่ะราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปนิดหน่อยครับไม่น่าจะเยอะมากนะครับดู SBS ต่อไปดีม100ทำ100ครับทำลูกโซนิกเบอร์300วาลโซนิกชัก13โอ้โหทำคลัตช์เท้าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณกี่บาทเหรอประมาณกี่บาทครับสายหมอบสายหมอบสายหมอบอะไรสายไม่หมอบสายหมดสายหมดปอกอ๋อสายหมดปอกครับสายหมดปอกก็หมดราคาดูแล้วที่ทำนี่ก็หมดปอกราคาเนี่ยดูแล้วก็คงจะหลักหมื่นแล้วล่ะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การที่เราจะทำเยอะๆแบบนี้ต้องหาร้านที่ไว้ใจได้อันดับแรกเข้าไปถามเขาก่อนว่าราคาเนี่ยทำอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จริงเช็คหลายๆที่ก็ได้หลายๆที่นี่ไงถึงจะบอกว่าให้ไปเข้าร้านนี้นะครับก็เข้าไปเรื่อยๆดูถามดูว่าร้านนี้ราคาเท่าไหร่แล้วดูเรื่อยว่าหน้าร้านเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นเยอะใช่มันเหมือนเป็นการการันตีถ้าแบบมีรถเยอะมาทำเยอะแสดงว่าร้านนี้ค่อนข้างจะดีแล้วไม่ใช่ว่าแบบจะกำลังจะขอร้านปะยางอยู่เปล่าเลยร้านนี้ไม่มีรถทำมันมีแต่เพื่อนมานั่งกินเหล้าเต็มไปหมดเลยบางทีแบบเจ้าของร้านปะยางพี่พาไหมอ้าวแหมเข้ามาแล้วก็ต้องรองรับลูกค้าก็อาจจะโดนฟันเขาแบบทำเยอะเรื่องของเสื้อสูบต้องตีปอกใหญ่ดูแล้วใช่แข็งก็ต้องเบลลิ่งแข็งอยู่แล้วชักก็ต้องมีวาวเวอร์ก็ต้องมีอย่างน้อยน่ะข้าวดีไม่ดีลงมาถึงข้าววงข้าวเหวี่ยงทวงมาหมดเลยรวมๆแล้วทำลูกโตขนาดนั้นน่ะเกือบ20,000อ่ะได้เกือบ20,000อ่ะนะฮะโดยประมาณตีไว้เลย20,000ครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับคือบอกว่าทำแรงที่ไหนก็ทำแรงได้ครับแต่ที่ไหนทำแรงแล้วดีแล้วมันขี่ได้นานอ่ะไม่ใช่ว่าทำแรงทำตามที่บอกเนี่ยออกจากร้านไปเดิน100เมตรกลับมาแล้วพี่ไม่รู้อะไรมันดังกอแขกใช่ออกไปทะลุพังมีหลายร้านนะครับก็ลองดูเดี๋ยวนี้ชื่อหลายร้านสอบถามหลายร้านดูราคานะครับชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงนะครับก็น่าจะดีนะครับเขาบอกรีวิวคาวาซากิ Z900 นะครับข้อดีข้อเสียด้วยนะครับพอดีอะไรฮะพอดีจะไปจองมาไปจองเรียบร้อยแล้วด้วยอ๋อไปจองเรียบร้อยก็บอกว่าถามทำไมจองไปแล้วเพื่อความไว้วางใจเพื่อความสบายใจท็อปการันตีเลยเพราะว่าการันตีได้ยาวขี่ไปต้องขอนแก่นกับพี่ว่าใช่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ในเรื่องของพละกำลังแน่นอนครับ4สูบขนาด948ซีซีน้องๆตัวพันซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นการพัฒนาจากเครื่องยนต์พันซีซีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพละกำลังเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่ามันมารุนแรงนะครับในเรื่องของรอบปลายเพราะว่า4สูบเนี่ยกำลังรอบกลางและปลายไปเนี่ยมันจะให้ความเร็วความทอร์คที่มันเรียกว่าต่อเนื่องและดีครับต้นอาจจะอืดๆเพราะว่าเกียร์1เกียร์2เกียร์3อาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าเตะ1ลากสั้นคือ1 2 3น่าจะเป็นอัตราทดเกียร์ใช่หรือเซตมาชิพอ3ไปปลายเนี่ยแล้วไลน์4 5 6เนี่ยจะมาอย่างต่อเนื่องแล้วมารุนแรงมากและแน่นอน
คาวาซากิเขาการันตีในเรื่องของความเบาต้องบอกว่าเบาจริงๆใครได้เบลคอม Z900 แล้วแบบเหมือนกับคอม650อะเหมือนรถ600อะด้วยความเพรียวเบาจริงเบาจริงเบาจริงอะคอมมาแล้วด้วยความเพรียวก็จะมีส่วนในเรื่องของทำให้คล่องตัวในเรื่องของการเลี้ยวพลิกเลี้ยวต่างๆขาหนีบแน่นอนครับเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวของรถมันจะทำให้เราควบคุมได้ง่ายด้วยความเบาที่เป็นหลักแล้วก็ด้วยความเล็กของตัวรถการพลิกเลี้ยวซิกแซกต่างๆเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ในเรื่องของความเร็วที่บอกนะครับมันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่ข้อเสียแต่ว่าน่าจะติดตั้งอะไรเสริมเข้าไปในเรื่องของความเบาเพราะฉะนั้นการที่เราในรอบสูงเกียร์สูงเกียร์4เกียร์5 6เนี่ยเวลาเตะเกียร์ต่อรอบเนี่ยหน้ามันค่อนข้างจะดิ้น4ตึ้ง5ตึ้ง6ตึ้งเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าออกมาแล้วรบกวนไปเสริมตัวการสะบัดสักนิดนึงการสะบัดทั้งตัวนะใช่เพราะว่าผมกดไปก็200ขึ้นอะว่างั้นอะสปีดเขาทะลุ2มัน2ทะลุ2 5แล้วแหละทะลุอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันรู้สึกว่าหน้ามันเบาจะบินตลอดเพราะฉะนั้นถ้ามีทักษะดีก็โอเคอาจจะคุมรถอยู่แต่ว่าผมแนะนำว่าผมยังบอกบริษัทเลยว่าหน้าติดกระสับสักหน่อยนะพอรถมันจะพันซีซีแล้วเนี่ยมันเบามากขนาดเนี้ยถ้าคนแบบตกใจแบบมือใหม่ๆไปกดปึ๊ดสัก180 200เนี่ยหน้ามันเบาแล้วมันถ้าคุมรถไม่อยู่นี่ข้อไม่แข็งอาจจะรู้สึกได้ว่ามันวิวๆหน่อยใช่นะครับสรุปแล้วเป็นรถที่น่าใช้เครื่องยนต์ดีกำลังดีครับไม่กระโชกหักมากเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่มือเก่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับไม่คุ้มราคาครับสำหรับตัวนี้มัน 399,000 บาทนะครับถูกแล้วที่ไปจองถูกแล้วครับนะแล้วเราบอกว่าคุณจะติดใจก็กดไปกับ MT09 ก็เรียกว่าก็ทิ้งนิดๆอ่ะนะทิ้งนิดๆบอกว่าทิ้งนิดๆใครทิ้งเซต900เซต900 4เม็ดในช่วงปลายได้ลึกกว่าไงแล้วตอนนี้ทิ้งเซต900นี่เดิมทุกเม็ดนะ MT ไม่เดิมด้วยนะMT เค้ามีท่อกล่องมาเอาเลยแต่ของเรานี่สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดยังขึ้นได้เลยไปปลาย4 5 6นี่สนุกมากนะครับแต่แม่แนะนำให้ขับเร็วนะครับแต่อย่าใครแซงเท่านั้นเองนะฮะ มาดู SUV ต่อไปกันครับนะครับมีไหมเอ่ยมาได้หมดครับรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าครับวันนี้อยู่กับพี่กิ้งด้วยนะครับในเรื่องของกล่องไฟก็ได้นะครับถามเรื่องไฟก็ได้อันนี้ถามเลยมาเตอร์ครับ821กับ Z900 ตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันครับคนละอารมณ์ครับซีอาจจะใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของ Altwin เนี่ยมันจะในเรื่องของความโหดความบีบมันจะมาด้วยความรุนแรงแน่นๆถ้าคนชอบในเขาเรียกว่าอารมณ์คนขับขี่เนี่ยมันจะต่างกันพี่ชอบแบบสวิสวาร์ทผมชอบแบบไปเรื่อยๆอารมณ์2สูบทวินแอลทวินกับตัว4สูบเรียงคนที่ชอบความนิ่มนวลอย่างผมอะไปเรื่อยๆเติมเมื่อไหร่ก็มาแต่คนที่ชอบแบบชวิสวาร์ทชอบเติมมาเติมมาเติมมาท้องเยอะๆที่ในเมืองเหนื่อยนะ821อ่ะเหนื่อยพร้อมเปิดคันเร่งไม่ได้แล้วรอบเปิดมันจะมาอย่างนี้รอบเดินเบาประมาณ 4-5,000 เนี่ยรถ4สูบมานิดๆบึ๊ดๆๆค่อยๆขึ้นเสียแบบกรอดกรอดแต่ว่าถ้ารอบ 4,000 ของดูคาติ821เนี่ยมันรำคาญมันจะไปอย่างเดียวแหละแต่ไม่จะบอกว่ารถไม่ดีนะมันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวรถแต่เวลาพอลากยาวเนี่ยก็ได้เรื่องเหมือนกันนะแล้วก็M Monster 821ก็บอกเลยว่าสมควรอย่างยิ่งในการใส่การสะบัดก็เหมือนกันยิ่งกว่า Z900 อีกไปนี่ไปงี้เหมือนกันแล้วตัวนี้ข้อดีอย่างคือว่า1 2 3สะบัดตลอดเลยทุกเกียร์เลยใช่หน้ามันเบาเบาครับหน้าเบาเครื่องมันจะเป็นอย่างงี้เครื่องมันกำลังมันเยอะใช่ทอร์คเยอะแล้วก็821ครับด้วยระบบความร้อนที่เขาปรับไปใช้หม้อน้ำแล้วก็จะลดปัญหาเรื่องความร้อนลงไปช่วยสัมพัทธนะของยนต์ดีขึ้นด้วยใช่ครับแต่ว่าอารมณ์จะต่างกันระหว่าง2สูบ Altwin กับตัว4สูบเรียงถ้าคุณชอบในเรื่องของความสบายๆลื่นไหลนิ่มนวลนิ่มนวลเนี่ย Z900 ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณขี่แบบว่าคุณเป็นคนที่สวิตสวาร์ทชอบความเร็วชอบแบบว่าปัจจุบันถนนชอบแซงอ่ะขี่แบบว่าขี่ความเร้าใจอ่ะครับมอนเตอร์ตอบโจทย์ได้นะครับจริงๆไม่ใช่ว่ามันมีแต่ต้นนะหลายคนชอบบอกว่าเครื่อง2สูบมีแต่ต้นปลายมันก็เดินนะครับเดินแต่อาจจะเดินไม่ลึกเท่า4เมตรแต่4เมตรมันได้เรื่องของเสียงแน่ๆอย่างแรกนะ2ก็คือความนิ่มนวลมันขึ้นแบบนิ่งๆยาวๆแล้ว2ตัวนี้ถ้าทะลุ180ไปแล้วเนี่ยขอให้หมอบนะฮะท่านนั่งตัวมันดึงที่แขนนี่พี่กิ้งแค่อยู่เหมือนกันแนกเก็ตไปไงพอขึ้น106 108แล้วจาก120กําลังนั่งตัวโต104พอเริ่ม105ปุ๊บเริ่มงอแล้วมันหลังเริ่มงอมันบังคับเริ่มงอไปไง107เริ่มงอมันบังคับพี่เหรอเรื่อยๆอ่ะบังคับพี่เหรอลมมันบังคับพี่อ่ะดินั่นแหละครับต้องก็ประมาณนี้ครับชอบรถแนกเก็ตชอบหล่อชอบเท่นั่งสมาร์ทก็ต้องทนเอาหน่อยทนเอาหน่อยกับความแรงของมันจริงๆไม่น่ามาเทียบกันเพราะคันหนึ่งมัน
ดูคาติอันนั้นแบรนด์มันอิตาลีคันนึงมันคาวาซากิญี่ปุ่นเอาซีซีมาวัดกันคันนึง4สูบคันนึง2สูบก็แล้วแต่ชอบเลยฮะก็399กับ42 42อ่ะดูคาติแต่21ประมาณ408เอ้ย402 403ประมาณนี้ส่วนแช็ค900มันอยู่ที่ประมาณ399 821 400กว่ารถใหม่400กว่าครับมอนเตอร์จะถูกใช่เหรอ821ใช่400กว่าถ้ามอนเตอร์จะถูกอ่ะมาดู CB 500X ครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไง Honda CB 500X ข้อดีข้อเสียครับเป็นยังไงข้อดีข้อเสีย 500X ข้อดีก็คือว่าเวลาเราขับรถเนี่ยขับรถไปไหนอะไรตรงไหนเนี่ยข้อดีมันเป็นยังไงสำหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงแล้วก็การทรงตัวเป็นยังไงลมตีมันสายไหมมันโค้งเคงไหมอะไรประมาณเนี้ยเอาง่าย 500X มันก็เป็นรถในทรงทัวริงเป็นทัวริงครับนะเป็นกึ่งๆเขาจะทำให้เป็นกึ่งๆแอดเวนเจอร์หน่อยครับจะขนาดกลางแฮนด์บาร์แล้วก็มีชิลอย่างเงี้ยอะไรที่เห็นในรูปนะจริงๆแล้วเนี่ยฮะ CB 500X เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งครับนั่งสบายขับสบายเหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องกำลังของเครื่องยนต์มาแน่ๆอยู่แล้วอย่างน้อยมี188กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต็มที่ของเขากล่องเขาก็จะตัดเตือนอยู่ประมาณนั้นแต่ถ้าทำกล่องแล้วทะลุทะลุฮะมี190ให้เห็นนะครับเรื่องของการปลดล็อกเข้าไปนะฮะเรื่องของยางนะครับการพลิกโค้งเลี้ยวโค้งดีเพราะว่า CBB 500X เนี่ยตัวนี้เคยได้สัมผัสกับเขามาแล้วเรื่องการคล่อมท่านั่งสบายนั่งสบายยืดแขนไม่ก้มมากไม่อะไรมากนั่งแบบสบายๆไม่เมื่อยเวลาเดินทางไกลเดินได้แบบสบายไม่เมื่อยนะครับแถมไม่พอฮะด้านหลังเนี่ยยังสามารถใส่ปี๊บได้2ใบ3ใบใส่กระเป๋าได้ใส่กระเป๋าได้นะครับใส่กันล้มได้ก็เป็นเอาให้แต่งให้เป็นแอดเวนเจอร์อะไรได้ใช่ใช่ครับส่วนข้อเสียคุณจะหลงรักมันถ้าคุณได้คอมอะไรเงี้ยนี่จริงๆแล้วตัวต้องบอกว่าตัว CB 500X เนี่ยมันจะรวมระหว่างตัว CB 500F กับ CB 5 CBR 500F มันจะมารวมอยู่ตัวนี้เพราะว่าตัวท่านั่งที่เป็นกึ่งๆแนเก็ตใช่ด้วยอารมณ์ที่มีแฟลิ่งเหมือนสปอร์ตมันจะมารวมทุกอย่างมันหลุยตัวนี้มันคือว่าเป็นรถที่ครบวงจรที่แบบครบทุกอย่างเป็นสปอร์ตทัวริ่งอ่ะครับแล้วชื่อเต็มเขาจริงๆเขาครอบคุมทุกอย่างใช้งานง่ายขี่สบายแล้วอย่างเครื่องทนด้วยฮะเครื่องทนนะฮะวิ่งประหยัดด้วยประหยัดด้วยกิโลละบาทอันนี้เห็นชัดเจนในเรื่องความประหยัดเครื่องแทบไม่มีแล้วถามว่าเราต้องการความเร็วแค่ไหนอ่ะแค่188นี่ก็ไม่ไหวจะวิ่งแล้วไม่มีถนนให้วิ่งแล้วจริงๆ160กำลังดีให้เกินนี้เลยครับใช้กันขอวิ่งให้120แค่นั้นตามกฎหมายกำหนดใช่ออกที่ไกลๆมันต้องมีบ้างกดยาวๆเนี่ยนะ106อ่ะได้ได้แต่อย่าให้ถึง110 106อ่ะได้ได้รถมาใส่ท่อมาก็หล่อแล้วท่อเนี่ยฮะเดวิลนะฮะใส่มาก็หล่อแล้วเสียงทุ้มๆนุ่มๆแค่นั้นโอ้โหแม่เจ้ามาช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ